สร้างเกาะเทียมลึกลับเกาหลีเหนือเตรียมทำอะไรเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกล่าวว่าเกาหลีเหนือได้สร้างเกาะเทียมหลายแห่งมานานอย่างน้อย5ปีในทะเลเหลืองภาพจากดาวเทียมเผยว่าเกาะเทียม5เกาะได้ถูกจัดสร้างขึ้นใกล้เมืองโซเฮซึ่งเป็นสถานที่ทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปที่เป็นที่รู้จักกันดีโดยเกาะ3แห่งถูกปูพื้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะถูกเตรียมเพื่อรองรับขีปนาวุธและฐานยิงเกาะอื่นๆอาจจะถูกใช้เป็นที่เก็บของใต้ดินแม้ว่าจะยังไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเกาะเหล่านี้สามารถรองรับโครงสร้างดังกล่าวได้หรือไม่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ายังไม่มีข้อมูลเพียงพอในการระบุจุดประสงค์ที่แท้จริงของหมู่เกาะเหล่านี้ซึ่งอาจจะถูกนำมาใช้แค่เพียงด้านการเกษตรก็เป็นได้คุณล่ะคะคิดว่าเกาะเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ